แล้วก็มีหลักการใช้ verb to do verb to be verb to have นะครับ modal verb ต่างๆในช่องครูนันตอนนี้มี600กว่าคลิปนะครับพูดถูกนะครับคุณครูอัดมาหลายคลิปนะครับนี่อัดมา15คลิปแล้วนะครับวันนี้นะต้องการทำให้รวดเร็วนะครับให้นักเรียนจะได้นะครับมีตัวช่วยนะครับนะพุทนะครับก็คือให้ทำเครื่องหมายคือว่าให้เติมนะครับนะให้เติมลงไปว่าถูกหรือผิดหรือให้เขียนก็ได้นะครับเขียนว่า true แปลว่าถูกนะครับ false นะครับแปลว่าผิดนะครับหรือขีดถูกขีดผิดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าช้างนะควายตัวทีครับ buffalo แหมคุณครูแปลว่าช้างได้ที่ไหนมึนเลยคุณครูนะควายครับควายนะครับต้องทำให้ตัวใหญ่นิดนึงแคนสามารถนะครับลิฟมีชีวิตอยู่นะครับโอ้ใหญ่เกินแล้วสามารถมีชีวิตได้ลองเกอร์นะครับลองเกอร์แลนด์หมายความว่าได้ยืนกว่าอายุยืนกว่าม้านะครับควายอายุยืนกว่าม้านะครับถูกหรือผิดนะครับเขียน true หรือ false ลงไปนะครับนี่คุณครูก็ลอกมาให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นดูเปรียบเทียบตรงนี้เลยนะครับควาย30นะครับม้า30ถึง40มันควายอายุยืนกว่าม้าไม่ได้นะครับนะเพราะม้ามีอายุยืนได้ถึง40เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ false นะครับแต่คุณครูไม่เขียนให้นะ FALS false หรือว่าผิดข้อที่2 monkey ling นะครับ can live longer than นะครับมีอายุยืนกว่าควายนะครับนะลิงอายุยืนกว่าควายไม่ถูกอีกแล้วนะครับเพราะควาย30อันนี้ก็ผิดนะครับ false FALSE นะครับหรือใส่เครื่องหมายผิดนะครับเนี่ย FALSE หรือว่านะครับข้อที่3นะครับ both แปลว่าทั้งคู่นะทั้งคู่ทั้ง2นะครับ both เนี่ยแปลว่าทั้งคู่หรือแปลว่าทั้ง2ทั้งเสือและแมวนะครับเพราะเป็นสัตว์สกุลเดียวกันสามารถที่มีอายุได้ shorter than ก็คือมีอายุได้สั้นกว่านะครับนะอายุสั้นกว่าสุนัขถูกไหมสุนัข10ปีเสือแมว20ถึง25ข้อนี้ก็ผิดนะครับไม่มีข้อไหนถูกเลยนะที่ผ่านมาเนี่ย false FALSE นะครับแมวนะครับสามารถที่จะมีอายุได้ longer ยาวนานกว่านะครับม้าแมวข้อนี้ถูกไหมแมวม้าได้ถึง40นะครับแมวได้แค่25ก็ผิดนะครับผิดหมดเลยนะครับนะ false นะครับส่วนช้างนะครับสามารถอาศัยอยู่ได้สามารถมีชีวิตตัวทีครับ live เนี่ยตัวทีนะ live ในlive ที่ผ่านมานี่ไม่ได้แปลอยู่อาศัยนะครับแปลว่ามีชีวิตอยู่นะ live เนี่ยแปลว่าอยู่อาศัยก็ได้แต่ในที่นี้หมายถึงแปลว่ามีชีวิตอยู่นะลูกนะช้างมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานที่สุดนะครับอายุยืนที่สุดว่านั้นเถอะนะครับแปลเป็นสำนวนก็ข้อนี้ถูกต้องนะครับ T นะครับ TRUE True หรือขีดเครื่องหมายถูกอธิบายไวอย่างนี้เลยนะครับนะแต่ว่าคิดว่าคงช่วยลูกๆได้เยอะนะครับก็จบหน้าที่35แค่นี้นะครับ alright.